่างทองปรากฏว่าตอนนี้5อำเภอเดือดร้อนหนักนะครับเพราะว่าการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพยานะครับเห็นภาพอยู่ตรงนี้เป็นชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับซึ่งตอนนี้อ่างทองมี5อำเภอด้วยกันชัยโยเมืองโพทองวิเศษชัยชันแล้วก็ป่าโมกครับชาวบ้านที่พูดปึ้มปั๊มอยู่ตอนนี้บอกว่าโอ๊ยเครียดครับเพราะว่าน้ำแช่มาแบบเนี้ยเกือบ2เดือนแล้วว่าอย่างนั้นวิธีการหายเครียดก็คือว่าพายเรือออกมาซะเลยครับ ออกมาจากบ้านม้าเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่ได้มีแต่พายเรือเข้าไปดูเฉยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยออกมาอยู่ถนนเยี่ยมบ้านบ้างนะครับพายเรือออกจากบ้านก็มาอยู่บนฝั่งบ้างเพราะฉะนั้นขอความเห็นใจเถอะครับพี่น้องประชาชนอยู่พื้นที่อื่นด้วยการระบายก็ดีนะครับระบายน้ำเป็นยังไงบ้างทำไมปัญหามันมากอยู่ขนาดนี้มันทุกข์เหลือเกินนี่นะอ้าวนะครับพี่น้องก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับที่อ่างทองค่ะขยับใกล้กรุงเทพก็มาทุกทีนะครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม